กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเมนูของเราวันนี้ชื่อว่าเกี๊ยวต้มยำเย็นตาโฟไข่ตุ๋นค่ะคุณผู้ชมหลายๆครั้งเวลาทำไข่ตุ๋นทานก็รู้สึกว่าโอ๊ยไข่ตุ๋นอีกแล้วไข่ตุ๋นอีกแล้วแต่วันนี้ไข่ตุ๋นของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าไข่ตุ๋นของคุณเนี่ยนะจะมีน้ำเย็นตาโฟอร่อยอร่อยที่สำคัญเจ้าน้ำเย็นตาโฟกับเกี๊ยวกุ้งต้มยำหมูเด้งเนี่ยมันเข้ากันได้ดีมากๆเลยล่ะขั้นตอนการทำเกี๊ยวกุ้งต้มยำของเราเนี่ยนะคะเราใช้นี่เลยเครื่องต้มยำตราโลโบค่ะใส่ลงไปในหมูเด้งของเราที่เราเลือกใช้เป็นเครื่องต้มยำตราโลโบแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมเพราะว่าพวกเครื่องเทศทั้งหมดเนี่ยเขาละเอียดมาหมดละเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยใส่ลงไปในหมูเด้งเนี่ยค่ะเราจะไม่เจอตะไคร้ไม่เจอใบมะกรูดเลยแต่ว่ามันจะอัดแน่นไปด้วยรสชาติที่เรียกได้ว่าอร่อยสุดๆบรรจุหีบห่อแบบนี้มาสะอาดมากเราใช้เขาประมาณครึ่งซองเองค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะขยี้ส่วนผสมเขาให้เข้ากันต้องให้มั่นใจนะว่าเครื่องต้มยำของเราเนี่ยกระจายตัวให้ทั่วจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะมาห่อไส้เกี๊ยวกันอันนี้เป็นกุ้งนะคะเราปอกเปลือกทั้งหมดแล้วเราเหลือหางเอาไว้เพราะว่าเวลาเราห่อเนี่ยเราจะให้เหลือหางแลบออกมาแผ่นแป้งเกี๊ยวนะคะหยิบวางแบบนี้จากนั้นตักส่วนผสมหมูเด้งต้มยำของเราลงไปประมาณช้อนเล็กๆช้อนหนึ่งอย่าใส่เยอะเพราะถ้าใส่เยอะลงไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะส่วนผสมเขาจะปลิ้นแล้วก็ทำให้ห่อออกมาแล้วไม่สวยนะจากนั้นเราซีลขอบเขาเอานิ้วแตะน้ำแผ่นแป้งเกี๊ยวเนี่ยค่ะหลังจะโดนน้ำแล้วเขาจะเหมือนมีกาวอันนี้คือจำเป็นจริงๆว่าต้องมิดนะคะกดเขาลงไปแบบนี้เอาละค่ะหลังจากที่เราห่อเกี๊ยวกุ้งของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเอาเกี๊ยวกุ้งของเรามาลวกในน้ำร้อนหรือน้ำเดือดนั่นเองวันนี้นานาเลือกใช้หม้อหุงต้มไวทะลักขนาด22เซนติเมตรราหัวมาลายค่ะหม้อแบบนี้กระจายความร้อนดีมีติดบ้านไว้นะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่สังเกตง่ายๆค่ะว่าสุกแล้วคือเกี๊ยวของเราลอยนั่นเองน้ำเดือดแบบนี้แล้วใส่เกี๊ยวของเราลงไปเลยค่ะด้วยความที่เกี๊ยวของเรามีกุ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำต้องเดือดมากๆนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้เกี๊ยวกุ้งของเราลอยขึ้นมาแล้วสำหรับนานานะเวลาทำเมนูพวกนี้มักจะปล่อยให้เขาลอยทิ้งไว้ประมาณ1นาทีแล้วเราค่อยตักขึ้นมาเคล็ดลับง่ายๆเนี่ยนะคะหลังจากเราเอาเกี๊ยวขึ้นมาแล้วเนี่ยแนะนำให้คลุกกับน้ำมันค่ะถ้าอยากให้หอมยิ่งขึ้นจะเป็นน้ำมันกระเทียมเจียวก็จะทำให้เกี๊ยวของเรามีกลิ่นหอมๆของกระเทียมเจียวด้วยจากนั้นใส่น้ำมันของเราลงไปนะคะเขย่าเขานิดหน่อยพักทิ้งไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนต่อไปของเรากันคือทำไข่ตุ๋นค่ะขั้นตอนการทำไข่ตุ๋นง่ายนิดเดียวคุณผู้ชมไข่ไก่ที่นานาเลือกใช้วันนี้ตรา KCF ค่ะคุณผู้ชมเป็นไข่ไก่เคจฟรีจากแม่ไก่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะเอาไข่ตุ๋นของเราใส่ลงไปในหม้อไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ไข่ไก่ของเราเยอะหน่อยคือใช้2ฟอง2ฟองต่อน้ํา200กรัมจากนั้นใช้ตะกร้อมือตีไข่ของเราให้เข้ากันไม่ต้องการให้เขามีฟองอากาศขึ้นมาจนฟูนะเพราะว่าอันนี้เราทำไข่ตุ๋นเราไม่ได้ทำไข่เจียวปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเนื้อสัตว์ที่เราใส่ลงไปในไข่ตุ๋นของเรามี2ตัวค่ะคุณผู้ชมนานาใช้หมูยอตราวาสนาและกุนเชียงหมูตราวาสนาแบบนี้ทั้ง2ผลิตภัณฑ์นานาเอามาต้มจนกระทั่งเขานุ่มแล้วก็เอามาหั่นเต๋าแบบนี้นะคะใส่น้ำลงไปจากนั้นเราจะใส่ไข่ตุ๋นของเราลงไปในภาชนะนะคะคุณผู้ชมสามารถเลือกที่จะใส่ไข่ตุ๋นกับเนื้อสัตว์ของเราลงไปพร้อมกันเลยก็ได้หรือจะเอามาโรยทีหลังแบบนานาก็ได้กุนเชียงหมูตราวาสนาของเราลงไปรอบๆหมูยอนะคะตราวาสนาจากนั้นนะคะเราจะเอาหม้อไฟของเราเนี่ยค่ะเข้าลังถึงแล้วก็นึ่งจนกระทั่งไข่ตุ๋นของเราสุกค่ะ
ท็อปปิ้งของเราวันนี้พิเศษมากๆคุณผู้ชมเพราะเราจะเป็นไข่เยี่ยวม้ากรอบกรวบเลยล่ะไข่เยี่ยวม้าของเราวันนี้นานาเลือกใช้ไข่เยี่ยวม้าตรา KCF แบบนี้นะคะปอกเปลือกจากนั้นหั่นเป็นชิ้นแบบนี้หลังจากเป็นแบบนี้แล้วเราจะเอามาคลุกแป้งคลุกไข่แล้วก็ลงทอดจากนั้นเลือกใช้น้ำมันที่เหมาะกับการทอดวันนี้นานาเลือกใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตสังเกตง่ายๆฝาเขียวแบบนี้ตั้งน้ำมันให้ร้อนระหว่างรอน้ำมันร้อนนะคะเราจะเตรียมส่วนผสมสำหรับชุบทอดของเราวันนี้มีแป้งประกอบอาหารตราโกกิเป็นซองแบบนี้เลยคุณผู้ชมจากนั้นเพื่อให้สีสวยแล้วก็รสชาติอร่อยนะคะเราใช้ไข่ไก่แน่นอนตรา KCF ค่ะวันนี้นานาเลือกใช้เป็นสูตรไข่ไก่เคสฟรีจากแม่ไก่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระเช่นกันนะคะไข่เยี่ยวม้าของเรานะคะคลุกแป้งคลุกให้แป้งเข้าไปให้ทั่วหลังจากคลุกแป้งแล้วเราค่อยคลุกไข่น้ำมันร้อนได้ที่แล้วล่ะใส่หมดเลยอร่อยแบบนี้จากนั้นคลุกไข่ให้ทั่วชิ้นไข่เยี่ยวม้าของเราจากนั้นนำลงทอดเลยค่ะคุณผู้ชมชิ้นที่เหลืองทองแล้วพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันแบบนี้คุณผู้ชมสังเกตว่านานาจะไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาเยอะแยะเลยหลังจากที่เขาพองขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะเราค่อยๆขยับเขาทิ้งจนกระทั่งไข่ของเราเนี่ยนะคะฟูขึ้นมาเป็นสีเหลืองทองเราค่อยหยิบขึ้นน่ารับประทานมากจากนั้นพักส่วนผสมทิ้งไว้จนเสด็จน้ำมันเดี๋ยวเราจะมาทำตัวน้ำเย็นตาโฟกันค่ะน้ำซุปเย็นตาโฟปัจจุบันง่ายนิดเดียวเองคุณผู้ชมนานาเลือกใช้ซอสเย็นตาโฟตราโลโบขวดนี้เอามาใส่กับน้ำซุปกระดูกหมูของเราเนี่ยนะคะรับรองเลยว่าทำเย็นตาโฟทุกครั้งอร่อยทุกครั้งต้มน้ำซุปกระดูกหมูของเราจากนั้นใส่นี่ค่ะซอสเย็นตาโฟของเราลงไปหม้อไฟหม้อนี้นานาใช้ไปครึ่งขวดเดี๋ยวคุณผู้ชมดูสีนะเข้มข้นมากแล้วก็ไม่ต้องเติมอะไรอีกแล้วอร่อยแล้วในแค่นี้เองสีสันสวยงามมากรอจนกระทั่งเดือดจากนั้นเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะคืออยากจะบอกว่านี่เป็นหม้อไฟที่อลังการมากๆนะเราจะมีเครื่องที่เราใส่ลงไปเกี๊ยวกุ้งของเราเกี๊ยวกุ้งต้มยำแล้วก็พวกเครื่องที่เรากินกับเย็นตาโฟในหม้อของเราอันนี้เป็นลูกชิ้นกุ้งกับลูกชิ้นปลาและนี่คือกล้วยที่บ้านเราเรียกคือกล้วยคือลูกชิ้นปลาเป็นเส้นใช่ไหมหั่นเป็นเส้นหนาหน่อยผักบุ้งลวกนะคะเวลาลวกผักบุ้งถ้าอยากให้ผักบุ้งของเราเนี่ยสีสวยก็ลวกเสร็จปุ๊บใส่น้ำมันลงไปหน่อยนึงแล้วก็แช่น้ำเย็นผักบุ้งของเราสีก็จะยังสวยนะเลือกผักบุ้งไทยก็จะอร่อยมากจากนั้นวางกุ้งของเราลงไปพัดผ้าให้เห็นหน่อยว่าอุ๊ยนี่นะฉันมีกุ้งตัวโตๆอยู่ตรงนี้ใส่ให้หมดเลยจากนั้นเกี่ยวหนวดปลาหมึกไว้ข้างบนตรงนี้โอเคน้ำเย็นตาโฟของเราเดือดๆแบบนี้ปิดไฟจากนั้นเทน้ำเย็นตาโฟของเราลงไปเลยเสิร์ฟร้อนๆจุดไฟในหม้อไฟของเราก่อนยกเสิร์ฟเนี่ยนะคะนานาแนะนำให้โรยกระเทียมเจียวกรอบข้างบนแบบนี้มันจะทำให้กระเทียมเจียวของเราหอมหอมแล้วก็กระเทียมเจียวของเราไม่พองด้วยสุดท้ายเพิ่มความกรอบเข้าไปอีกนะเราใส่ไข่เยี่ยวม้ากรอบของเราลงไปข้างบนแบบนี้ตายละของอร่อยหนำใจอ่ะหม้อนี้บอกเลยทำกินที่บ้านทุกคนก็ต้องฮือฮาทำขายก็ได้ราคามากมั่นใจเลยค่ะว่าหม้อนี้ได้หลายร้อยบาทแน่กินได้ก็กินหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ใหม่ทุกวันจันทร์นะคะเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23สัญญาค่ะว่าจะมีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมทุกสัปดาห์วันนี้นานาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
วันนี้เราจะเอาเจ้าน้ำตาลนะเลือกใช้ตัวนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวจะเอามาทำน้ำปลาหวานกันช่วงนี้หน้าหนาวปลาทูอร่อยเราจะมาทำน้ำปลาหวานทานคู่กับปลาทูทอดแล้วก็ผักชีสดกันนะคะด้วยความที่น้ำตาลมะพร้าวเขามีความหวานอย่าทิ้งหม้อของเราไปไหนไกลเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเขาจะไหม้นะใส่ปลาทูลงทอดเอาด้านที่หนังแห้งๆลงก่อนนะคะเขาจะได้ไม่กระเด็นมากคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของรับประทานมาฝากคุณผู้ชมกับตำรับที่มีชื่อว่ายำเย็นตาโฟกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ